รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเชื่อไหมครับว่าแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยปัจจุบันหอยลายที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเหลือน้อยมากเพราะว่ามันถูกพลาสติกพวกนี้คุมนี่เราแค่ว่าพลาสติกเริ่มต้นของไมโครเนาะค่ะนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะคะทีนี้เราก็เลยมีไอเดียง่ายๆนะฮะที่เรามาช่วยกันลดขยะจากต้นทางนะครับโดยการนำขวดพลาสติกเหล่านี้แหละมาทำเป็นวัสดุก่อสร้างครับผมซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าอีโคบริกนะฮะหรือว่าอิฐพลาสติกนั่นเองนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเขย่าความคิดกับวิทย์หลักโลกนะคะรายการที่จะเล่าเรื่องวิทย์เพื่อปลุกความคิดให้คุณเข้าใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ส้มจะชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องของไมโครพลาสติกค่ะซึ่งเจ้าไมโครพลาสติกนะคะเป็นเศษพลาสติกเล็กๆที่ไม่เกิน5มิลลิเมตรหรือว่าเราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เลยส้มแยกมาเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือพลาสติกขนาดเล็กจริงๆที่ผสมยังไงสิ่งของที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าครีมขัดผิวหรือ2เศษที่มันผุกร่อนมาจากพลาสติกขนาดใหญ่อย่างเช่นขวดน้ำหรือถุงพลาสติกค่ะเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงมากๆกับไมโครพลาสติกและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะส้มอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐพงษ์เมฆสัมพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเลอดีตคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเขาบอกกันว่าตอนนี้เกิดมหันตภัยขึ้นคุณผู้ชมมหันตภัยไมโครพลาสติกถูกไหมคะอาจารย์คะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นคำที่ดูร้ายแรงมากๆเลยมันส่งผลร้ายยังไงบ้างคะอาจารย์คือไอ้คำว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่เราเพิ่งจะได้ยินมาเนาะไม่นานนะครับยังไม่นานนะเราจะยินคำแรกคือขยะทะเลก่อนโอ้โหเยอะมากเยอะจริงๆค่ะเยอะมากจริงค่ะทีเนี้ยถามว่ามันเป็นมหันตภัยยังไงเนี่ยคือไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยคือจริงๆแล้วคำว่าไมโครพลาสติกเนี่ยคำจำกัดความมันเลยนะฮะค่ะคือมันตั้งแต่พลาสติกที่เป็นแฟกเมนต์หรือเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยตั้งแต่5มิลลิเมตรลงไปโอ้โหมันก็นะครับเล็กแบบเล็กคือ5มิลลงไปเนี่ยถือว่าเป็นไมโครพลาสติกหมดเลยค่ะแต่ไอ้5มิลยังดีนะยังมองเห็นด้วยตาค่ะนะครับแต่ที่มันเล็กมากๆจนมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยนะครับมันอันตรายที่มันเข้าไปในตัวเราแล้วเนี่ยนะฮะโอ้โหเพราะมันเล็กมากมันเล็กมากมันเข้าไปในเนื้อเยื่อได้เลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับถ้าเปรียบเทียบคือเหมือนอารมณ์เข้าไปในเซลเลยประมาณใช่ใช่นะครับโอ้น่ากลัวน่ากลัวมากแล้วมันเข้าเนี่ยนะฮะจุดเริ่มต้นที่มันเข้าเนี่ยค่ะมันเข้าตั้งแต่แผงต้นพืชเลยแผงต้นพืชมันเล็กมากเลยนะฮะเข้าไปแผงต้นพืชนะฮะแล้วมันเข้าไปสู่แผงต้นสัตว์นะครับพอแผงต้นสัตว์เสร็จเข้าไปสู่ปลาสุดท้ายอยู่ที่ไหนครับคนค่ะเพราะคนเขากินต่ออีกทีแล้วถามว่าเป็นมหันตภัยไหมเหมือนกับเรากินพลาสติกเป็นอาหารเรานึกภาพนะฮะและเรากินมานานเท่าไหร่แล้วคะคุณผู้ชมโอ้โหนานมากเหมือนสะสมใช่ก็ไม่แปลกว่าคะอาจารย์เดี๋ยวนี้คนเราอ่ะเป็นโรคร้ายๆขึ้นเยอะแล้วเป็นเร็วกว่าปกติคืออายุเท่านี้ไม่ควรเป็นแต่เป็นแล้วอ่ะเพราะว่าเกิดจากพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันนี้นะฮะจริงแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเราเป็นมะเร็งเยอะเนาะตอนนี้เป็นมะเร็งโอ้โหตอนนั้นหนูไม่กล้าพูดเพราะหนูรู้สึกว่ามันดูรุนแรงแต่จริงจริงมันก็ที่ส้มหมายถึงคือโรคมะเร็งนั่นแหละที่คนเป็นกันเยอะๆเนี่ยที่คำว่ามหันตภัยเนี่ยก็คือมะเร็งนี่นะครับเพราะไมโครพลาสติกมีส่วนหนึ่งที่กระตุ้นการให้เกิดการมะเร็งเกิดขึ้นหรอคะครับแล้วบางสัตว์ในบางชนิดนะครับมันทำลายยีนด้วยยีนของสัตว์บางชนิดถามว่ารุนแรงไม่รุนแรงมากเพราะมันถึงระดับเซลล์ระดับนะครับโมเลกุลเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งมีชีวิตอื่นไหมไม่ใช่คนนะแทบทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยที่เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ครับจริงๆไมโครพลาสติกนี่นะมันมาจากกันสองส่วนด้วยกันนะส่วนหนึ่งเนี่ยมาเป็นรูปแบบไมโครมาเลยนะเราก็คงจะเคยได้ยินว่าไอ้พวกเครื่องสำอางนะฮะน้ำยาล้างหน้านู่นนี่นั่นเนาะที่ผสมเม็ดบีดลงไปเขาเรียกว่าไมโครบีดนะ
ผสมลงไปให้เราล้างหน้ารู้สึกสะอาดขึ้นนะหน้านวลขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะนวลเนียน1หลอดเนี่ยนะฮะ1หลอดเนี่ยมีเม็ดบีดเป็นแสนๆชิ้นนะครับโอ้โหนะครับค่ะล้างเสร็จไปไหนฮะลงน้ำแม่น้ำก่อนค่ะจากแม่น้ำไหลลงทะเลนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยนะนี่เขาเรียกว่าโดยตรงเลยไดเรกเลยนะเม็ดบีดเม็ดบีดไมโครบีดที่อยู่ในพุ่งตรงโฟมล้างหน้าครับครับเอางี้ดีกว่านะได้เห็นภาพกันง่ายๆเลยง่ายเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเป็นไมโครพลาสติกที่มาจากการย่อยสลายของพวกพลาสติกชิ้นใหญ่ๆนะครับคุณส้มเชื่อไหมว่าประเทศไทยตอนนี้นะเราติดอันดับท็อป10นะหรอคะของการมีขยะในทะเลอันนี้เป็นข่าวดีหรือคิดเอาเองครับคิดเอาเองคิดเอาเองครับนะมันไม่ดีอยู่แล้วเราเป็นอันดับ6ของโลกเหรอคะอันดับ6ของโลกกันมันจะขึ้นอันดับที่5ของโลกเกือบจะท็อป5แล้วนะเนี่ยที่มีพลาสติกเนี่ยไหลลงทะเลผมให้ดูภาพนะดูภาพนะดูภาพนะดูนี่ค่ะอาจารย์ด้านนี้ค่ะให้เห็นในกล้องนิดนึงนะคะในภาพนี้มันบ่งบอกถึงอะไรบ้างคะอาจารย์ดูพลาสติกที่ให้มีกี่ชิ้นมีผักตบด้วยแหละแน่นอนแต่ก็พลาสติกเยอะมากพลาสติกนู่นนี่นั่นเต็มไม่หมดนี่ฮะนี่ตรงปากแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละฮะนี่คือภาพที่เราคุ้นชินกับเราเห็นนะเห็นนี้บ่อยแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะไปไหนเราแค่คิดว่าแม่น้ำใหญ่ใหญ่เราคิดว่ามันจะลงทะเลไปเนาะใช่ลงทะเลอย่างเงี้ยเงี้ยนะโอ้โหภาพนี้เนาะช่วยค่ะเต็มเลยเนี่ยนะโหเยอะมากเลยหูที่ฝั่งนี้นี่ชัดแล้วทำไมรู้ไหมคะเพราะมันมีขยะเยอะแบบเนี้ยคุณผู้ชมที่มันเป็นพวกพลาสติกแล้วก็ไมโครพลาสติกอ่ะมันทำให้น้ำเน่าด้วยมันไม่เป็นเขียวแล้วมันไม่น้ำตาลแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะภาพนี้นานยังคะอาจารย์สองนี่เหรอเมื่อประมาณสักปีที่แล้วครับประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วครับปี2562 562นะครับโอ้นะแล้วปีนี้ล่ะคะอาจารย์ภาพยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมก็คงเหมือนเดิมนะเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือขยะที่มันลงไปใช่ไหมพลาสติกเนาะค่ะพอลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปลอยเท่งเต้ในทะเลก่อนสุดท้ายมันก็ตกไปที่ดินที่พื้นท้องน้ำจากนั้นมันจะค่อยๆย่อยสลายย่อยเป็นชิ้นเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆก็กลายเป็นไมโครขนาดที่เรามองไม่เห็นแล้วคราวนี้แล้วก็เข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารเพราะนั้นเนี่ยมันเลยมาจาก2ที่นะครับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งไม่น่าภาคภูมิใจเลยนะที่เราเป็นท็อป10ของโลกในเรื่องของขยะนะฮะไม่เลยนะครับที่อาจารย์ได้พูดมาคือจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักก็มาจากมนุษย์เราอะค่ะถูกต้องครับทุกคนมีส่วนหมดมีส่วนครับเนื่องจากผมมาทำงานทางสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะฮะเราก็ไปเก็บน้ำเก็บดินมาทางอ่าวทะเลที่อาจารย์บอกว่าถนัดนะคะเราเก็บมาเนี่ยนะเชื่อไหมฮะว่าแม่น้ำท่าจีนนะแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นแม่น้ำที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยหูแต่เป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากนะคะใหญ่1ใน5นะฮะเรียกว่า1ใน5ดีกว่านะครับสกปรกที่สุดในประเทศไทยเราออกไปนี่นะสมัยก่อนเนี่ยที่เราทานหอยลายหอยลายเนี่ยนะจากแม่น้ำท่าจีนเยอะนะเขาจะไปคลาดหอยลายที่ปากแม่น้ำท่าจีนเนาะพลาสติกเนี่ยมันตกไรแล้วมันก็สะสมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่ากว่ามันจะย่อยสลายเป็นร้อยปีใช่ไหมครับมันก็คุมหน้าดินไปเรื่อยคุมหน้าดินไปเรื่อยในบางพื้นที่เนี่ยเราไปเก็บดินนะฮะเก็บดินลงไปเนี่ยมันมีเครื่องเก็บดินเก็บปุ๊บยกขึ้นมาเนี่ยเจอแต่พลาสติกโอ้ดินแทบจะไม่ดินอยู่ล่างน้อยมากอะปรากฏหอยลายอยู่ไม่ได้เหรอคะเพราะไม่มันหอยลายมันต้องลงดินมันจะยังไงมันลงไม่ได้มันลงไม่ได้นะครับปัจจุบันหอยลายที่แม่น้ำท่าจีนเนี่ยเหลือน้อยมากเพราะว่ามันถูกพลาสติกพวกนี้คุมโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกำจัดพวกไมโครพลาสติกในทะเลได้ยังไงเพราะว่ามันจริงๆพอมันผุมันกร่อนถูกไหมคะมันเริ่มที่จะย่อยอย่างเงี้ยแต่มันเล็กมากอาจารย์เราสามารถทำได้ยังไงเราเหรอฮะค่ะเราได้ต้องเรียกว่าพวกเราดีกว่าพวกเรานะค่ะเราลดปริมาณได้ก็คือลดปริมาณการทิ้งรอได้แค่ได้แค่มองการทิ้งหรออาจารย์ถ้าเป็นไมโครพลาสติกที่มันลอยทะเลแล้วนะแล้วต้องร้องเพลง Let It Be คือปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเป็นไปคือเราทำอะไรไม่ได้ตามธรรมชาติในเมื่อมันเป็นไปแล้วแต่ว่าเราจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุคือเราทิ้งไหมทิ้งขยะลงทะเลนั่นแหละผมเล่าให้ฟังนะประสบการณ์ตรงเลยนะแม่น้ำท่าจีนจะมีคลองซอยเข้าไปนะผมไม่บอกซอยไม่คลองไหนนะไม่พูดแล้วไม่พูดไอ้คลองเนี่ยขับเรือเข้าไปเนี่ยนะขับเรือเข้าไปเนี่ยก็มีชาวบ้านที่อยู่ริมลำคลองเนี่ยขว้างปุ๊บนะฮะขยะหรอคะลงแม่น้ำนั่นแหละนะ
ไอ้เราก็ไปถามเขาว่าทําไมถึงโยนขยะไม่เนี่ยคืออาจารย์เห็นต่อหน้าต่อหน้าเนาะเป็นเหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงเนี่ยนี่คือชีวิตปกติของคนที่อยู่ในคลองริมแม่น้ำที่เป็นคลองเล็กๆคลองซอยเนาะค่ะผมถามว่าทำไมเขาถึงทิ้งลงนั้นนะฮะถามเขาบอกว่าก็ไม่มีรถขยะเข้ามาเก็บแล้วหนูจะทิ้งที่ไหนล่ะคะโอ้ไปไม่ถูกเลยอ่ะใช่นั่นหมายความว่าระบบการจัดเก็บขยะเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องมีการพัฒนาค่ะแล้วต้องมีการมองถึงจุดเล็กๆจุดน้อยๆพวกนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นเลยนะถามว่าเราไปโทษพวกนั้นได้ไหมจริงๆเขาควรจะขับรถออกมาทิ้งข้างนอกก็คิดในใจเหมือนกันแล้วทำไมพี่ไม่รวมขยะแล้วไปทิ้งที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันวางเอาไว้อะนะคะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามองว่าทะเลมันกว้างไงค่ะแล้วเดี๋ยวน้ำจากคลองเนี่ยก็ไหลลงแม่น้ำถูกไหมครับแล้วแม่น้ำก็ไหลลงทะเลแล้วก็พัดไปเองเนาะมันนี่คือความคิดที่ว่าเป็นความคิดเรื่องปกตินะคะนะครับฉะนั้นเราต้องช่วยกันแล้วตรงนี้วันนี้เรามาจุดประกายดีกว่านะมหันตภัยเนี่ยต้องช่วยกันจุดหน่อยว่าช่วยกันลดละหน่อยอย่าให้มันขึ้นเป็นดับ5ของโลกเลยใช่แสดงว่าคำหนึ่งที่วันนี้เราพูดได้คือเราต้องปลูกจิตสำนึกค่ะคุณผู้ชมนะในการที่จะทิ้งอะไรต้องคิดสักนิดนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไปกองรวมกันแล้วมันจะกลายไปเป็นที่ที่มันไม่เหมาะสมอาจารย์คะคำถามสุดท้ายคือแล้วพวกไมโครพลาสติกเนี่ยค่ะอาจารย์คะเราจะกำจัดขยะแบบนี้ที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะคะหรือเป็นไมโครพลาสติกแล้วเนี่ยให้มันถูกวิธียังไงดีอันนี้นะอันนี้ลึกลงไปลึกลงไปอีกเนาะค่ะคือมันคือประเด็นมันคือการลดไงลดการทิ้งนะฮะลดการทิ้งนะหรือถ้าเกิดเรายอมควักกระเป๋านิดนึงค่ะเนาะควักนี่คือควักเงินควักเงินตัวเองหรอคะนะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วัสดุทดแทนซึ่งมันแพงกว่าพลาสติกค่ะนึกออกไหมครับค่ะแต่ถ้าเราเนี่ยเราคิดว่าเรายอมจ่ายแพงกว่านิดนึงอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นยังไงจะได้เห็นภาพกันหน่อยเช่นถุงพลาสติกที่ทำมาจากมันสำปะหลังค่ะนะหรือมาจากอ้อยหรืออะไรก็ตามใช่ไหมนะครับมันมีแล้วฮะที่เรียกไบโอคิมิคอลคือไอ้พลาสติกที่สามารถย่อยโดยแบคทีเรียย่อยโดยธรรมชาติได้นะตรงนี้แต่ต้นทุนมันสูงนะต้องบอกมันก็ถุงก๊อบแก๊บถุงนึงเนี่ยนะถุงละ1บาทเนี่ยหรือ1บาท50เนี่ยนะฮะเรายอมจ่ายเพิ่มไหมถ้าเรายอมจ่ายเพิ่มเราจะช่วยกันลดขยะได้เยอะมากนะครับนี่คือนโยบายอันหนึ่งนะอีกนโยบายอันหนึ่งก็คืออย่าไปทิ้งลงทะเลไม่ว่าเราไปเที่ยวที่ไหนก็ตามหรือว่าแม้แต่ชาวประมงนะฮะทุกวันนี้เขามีนโยบายที่ให้ชาวประมงเนี่ยเอาขยะขึ้นบกนะครับก็อยากขึ้นมาบุกเคยเห็นที่เขามีช่วยกันเก็บมีช่วงเงินเก็บมีช่วงเวลาแบบว่าหลึกจับกลุ่มกันเก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้พอเก็บมาเข้าปุ๊บตรงนี้ถามว่าตอนนี้เขาทำแล้วนะฮะเขาทำแล้วก็คือเอาขยะจากทะเลเนี่ยขึ้นมาละนะติดองติดอ้วนเขาพยายามเก็บขึ้นมานะหรือว่าที่เอาไปใหม่ก็พยายามเก็บขึ้นมาทิ้งแต่ปรากฏว่าที่ท่าเรือขยะเต็มเลยอ๋อคือมันไปกองอยู่ที่ท่าเรือแล้วไม่มีใครมาดำเนินการต่อก็คือเหมือนปัญหาจะหมดไปคุณผู้ชมคะแต่สุดท้ายก็กลับมาอยู่ที่ต้นตออยู่ดีใช่ก็กองอยู่ตรงนั้นแล้วต้องสมมติมากองอยู่ที่ท่าเรืออาจารย์คิดว่าคนทำไงอันนี้อยากถามอยากทีนี้อย่างนี้ฮะไอขยะพลาสติกพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยมีเอกชนหลายๆบริษัทนะไม่เอ่ยนามก็แล้วกันเนาะเขาบอกขยะคือทองนะขยะคือทองเขาเก็บพลาสติกพวกนี้เอาไปแปรรูปนะหรือเอาไปใช้เป็นพลังงานก็ได้ค่ะแล้วมันมีตัวย่อยสลายที่ย่อยพลาสติกนะพลาสติกเนี่ยค่ะคือเชิงวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าไพโรไลซิสไอขบวนการเนี่ยคือเอาง่ายๆเอาขยะเนี่ยไปเผาในที่ไปกันแล้วกันเนาะเป็นกันออกมาสุดท้ายได้เป็นน้ำมันออกมานะหรอคะน้ำมันจากพลาสติกจากขยะพลาสติกนี่แหละค่ะทำได้แต่นั่นหมายความว่าต้นทุนมาเนี่ยยังสูงอยู่คือถ้าเป็นเชิงวิชาการต้นทุนประมาณ25บาทเนาะเฉพาะการกันต้นทุนลิตรละ25บาทยังไม่รวมค่าขนส่งนู่นนี่นั่นเลยถามว่าเรายอมจ่ายไหมล่ะถ้ายอมเราจะช่วยลดตรงนี้ได้เยอะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะช่วยทำให้พวกไมโครพลาสติกเนี่ยมันลดลงได้ถ้าเรารู้จักเรียนรู้แล้วหาข้อมูล
ใช่ครับถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องทิ้งท้ายนิดนึงค่ะอาจารย์หาวันนี้ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดไมโครพลาสติกเกิดขึ้นนะคะและเราจะช่วยในการลดมันยังไงดีคะอาจารย์คะคนละไม้คนละมือหรือยังไงดีอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเอาที่ใกล้ตัวที่สุดนะก็พยายามลดการใช้ถุงพลาสติกให้มากที่สุดถือถุงผ้าไปแทนชอบนี่ใกล้ตัวที่สุดนะชอบชอบนี่ใกล้ตัวที่สุดถือถุงผ้าไปแทนนะครับแต่ก็ผู้ประกอบการก็ขอความกรุณาผู้ประกอบการนะก็ช่วยเพิ่มต้นทุนตัวเองนิดนึงเอาไอ้ถุงที่มันดีแกดเบิลไปเอาถุงที่ย่อยสลายได้นะครับมาทดแทนตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นที่ว่าเป็นพฤติกรรมโดยทั่วไปเช่นทิ้งขยะลงแม่น้องแม่น้ำอะไรพวกนี้ก็ลดละเลิกนะครับมันก็ทำให้เราลดต้นตอของไมโครพลาสติกลงได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องใจประสานใจละนะช่วยกันรักษาทะเลไทยนะครับร่วมมือร่วมใจกันสำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณดร.เชษฐพงศ์มากๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแต่รายการของเรายังไม่หมดนะคะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะพี่ฮู้บอกว่ามี DIY สิ่งประดิษฐ์เก๋ๆมาฝากอีกแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้เนี่ยพี่ฮู้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมฮู้ DIY ครับผมปัญหาขยะพลาสติกนะฮะโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่เป็นไมโครพลาสติกเนี่ยเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆเลยนะครับทีนี้เราก็เลยมีไอเดียง่ายๆนะฮะที่เรามาช่วยกันลดขยะจากต้นทางนะครับโดยการนำขวดพลาสติกเหล่านี้แหละมาทำเป็นวัสดุก่อสร้างครับผมซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าอีโคบริกนะฮะหรือว่าอิฐพลาสติกนั่นเองนะครับอิฐจากขวดพลาสติกตัวนี้ทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนั่นก็คือขวดน้ำพลาสติกนั่นเองนะฮะเป็นขวดพวกขวด PET นะฮะหรือเรียกว่าขวดเพชรนั่นเองขวดเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติที่ทนทานนะฮะที่เราทราบอยู่แล้วว่าพลาสติกเนี่ยมีอายุยืนยาวมากหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นเราก็เลยนำเอาคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ยืนยาวนะฮะโดยการใช้เป็นภาชนะของตัวเจ้าอิฐบล็อกตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่อมานั่นก็คือขยะพลาสติกในรูปแบบต่างๆนะครับนั่นก็คือถุงพลาสติกนะครับหรือจะเป็นถุงขนมถุงฟอยล์ต่างๆนะฮะขยะพลาสติกต่างๆที่ย่อยสลายเองโดยธรรมชาติไม่ได้เราก็รวบรวมขยะเหล่านั้นมานะฮะแล้วก็นำมาล้างเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะฮะและสุดท้ายอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการจัดการสร้างอิฐของเรานะฮะมีแค่นี้เองครับไม้ลูกชิ้นหรือไม้อะไรก็ได้1อันฮะเลือกที่ความยาวสามารถที่จะกระทุ้งตัววัสดุต่างๆเนี่ยเข้าไปข้างในได้ง่ายนะครับถ้าเกิดเป็นขวดยาวก็ใช้ไม้ที่ยาวหน่อยนะครับเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยว่าจะยากง่ายยังไงและมีเทคนิคยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะต้องนำขวดพลาสติกเหล่านี้เนี่ยมาบรรจุพลาสติกถุงพลาสติกหรือขยะพลาสติกต่างๆเข้าไปข้างในถ้าถุงพลาสติกของคุณเนี่ยเป็นถุงที่มันใหญ่หรือว่ามันมีชิ้นส่วนความแข็งที่มันใส่ไม่ได้เนี่ยก็ให้ใช้กรรไกรนะฮะตัดย่อยให้มันเล็กลงนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในปากขวดให้ได้จากนั้นเราก็ใช้ไม้นะครับค่อยๆดันเข้าไปอัดให้แน่นมากที่สุดนะครับเพราะว่าตัวอิฐตัวนี้จะต้องรับน้ำหนักโครงสร้างนะฮะอย่างเช่นการทำผนังบ้านทำรั้วบ้านนะครับทำสิ่งก่อสร้างต่างๆฉะนั้นความแน่นของตัววัสดุที่เราอัดเข้าไปเนี่ยจะต้องใส่ให้ได้มากให้แน่นมากที่สุดครับกิจกรรมตัวนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ส
นุกให้กับเด็กๆนะฮะในครอบครัวเลยได้ช่วยกันสร้างอิฐกันขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำได้ง่ายนะฮะไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้เครื่องจักรอะไรที่ยุ่งยากเลยเพียงแค่คุณมีไม้อันเดียวนะฮะกับขยะพลาสติกต่างๆเชื่อว่าน่าเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวเนี่ยช่วยเหลือและช่วยกันทำได้กันอย่างดีเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงนี้ก็สามารถที่จะนำอิฐตัวนี้มาใช้ในการก่อกำแพงเล็กๆในบ้านนะฮะหรือนำมาต่อสร้างต่อเติมพื้นที่สวนในบ้านของคุณนะฮะนะเราต้องอัดตัวนี้ให้แน่นนะครับเราค่อยๆใส่ชั้นเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งกว่าจะแน่นเนี่ยเราใช้ถุงพลาสติกค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะมันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราลดจำนวนขยะพลาสติกไปได้เยอะเลยทีเดียวนี่นะฮะอย่างตัวนี้เราต้องอัดให้แน่นนะฮะอัดจนแน่นเลยตัวนี้จะต้องอัดให้แน่นเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนอัดให้แน่นเข้าไปจนถึงตัวปากขวดเลยทีเดียวส่วนที่เกินมาเราใช้กรรไกรตัดออกได้สังเกตยังไงว่าเราใส่เข้าไปแน่นพอแล้วนะครับให้ลองปิดฝาดูแล้วก็ลองบีบนะฮะมันจะแน่นมากๆไม่สามารถที่จะบีบเข้าไปได้แล้วนะฮะเรียกว่าขึ้นไปยืนได้เลยทีเดียวโดยที่ขวดไม่บุบนะฮะซึ่งตัวนี้แหละเป็นคงเป็นสิ่งที่จะใช้แทนอิฐบล็อกนะฮะที่จะต้องใช้วัสดุที่เป็นดินเป็นปูนนะฮะเป็นหินต่างๆแล้วก็ใช้เทคโนโลยีขั้นตอนในการผลิตเปลืองพลังงานต่างๆสิ้นเปลืองไปอย่างมากนะฮะเรามาช่วยกันสร้างอิฐบล็อกนะฮะอีโคบล็อกแบบนี้กันเยอะๆแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างอะไรเล็กน้อยในบ้านของเรานะฮะคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆครับผมมาดูกันว่าวิธีการใช้งานมันจะเป็นอย่างไรนะฮะตัวอิฐตัวนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยอาจจำเป็นอาจจะต้องใช้ขวดที่มีขนาดไซส์เดียวกันนะฮะถ้าเกิดเราอยากจะทำกำแพงที่มันมีขนาดที่เสมอกันวิธีเรียงเนี่ยเราใช้วิธีใช้ความกว้างความยาวของเขาเนี่ยเป็นความกว้างของผนังวางเรียงลงไปนะฮะอย่างนี้ละกันจะใช้ขวดไซส์เท่าๆกันนะครับวางเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับต่อกันไปเรื่อยๆถ้าเป็นขวดยาวแล้วก็ใช้ขวดแบบนี้เรียงต่อกันยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการซ้อนกันแล้วก็มีการฉาบปูนนะฮะแล้วก็ซ้อนไปเรื่อยๆครับเป็นโครงสร้างซึ่งตัวเหล่านี้เนี่ยจะรับน้ำหนักได้มากทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นอิฐบล็อกที่มีน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ความน่าสนใจอีกอย่างนึงนะฮะของตัวอิฐบล็อกตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าเวลาเราก่อผนังเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องก่อให้ฉาบปิดตัวก้นขวดเราสามารถฉาบแล้วก็เปิดโชว์ก้นขวดด้วยเพราะฉะนั้นลวดลายของก้นขวดที่มีสีสันของขวดพลาสติกและพลาสติกข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างสีสันให้กับผนังของเรานะฮะอาจจะจัดวางให้กลายเป็นลายดอกไม้เป็นรูปราวต่างๆหรืออาจจะเพิ่มเสน่ห์โดยการเอาตุ๊กตาน่ารักๆนะฮะใส่เข้าไปที่ก้นขวดเลยให้มีตัวอะไรน่ารักๆอยู่ในก้นขวดมันก็จะโชว์อยู่ที่ผนังของเราได้นะฮะก็เป็นอีกไอเดียนึงที่จะนำไปใช้ประยุกต์ตกแต่งแล้วก็เป็นการใช้วัสดุให้คุ้มค่านะฮะเป็นการช่วยโลกไปอีกทางนึงครับอ
โอ้โหวันนี้นะคะเราได้รับความรู้ดีๆจากอาจารย์เชษฐพงศ์แล้วก็พี่ฮู้นะคะแล้วส้มก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆอย่างบางที่เราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็อยากจะทิ้งขยะแต่ทิ้งขยะอย่างไรให้ถูกต้องแล้วต้องถูกสีด้วยนะคะมี4สีมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่สีเขียวสีเขียวคือขยะที่สามารถย่อยสลายได้ทั้งผักผลไม้ใบไม้ใบหญ้าสีเหลืองก็คือขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะคะอย่างเช่นกระดาษพลาสติกนะคะหรือว่าโลหะบางชนิดสีฟ้าก็คือขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้รีไซเคิลก็ไม่ได้ก็อย่างเช่นห่อขนมหรือโฟมค่ะและสุดท้ายสีแดงคือขยะอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นกระป๋องยาฆ่าแมลงถ่านไฟฉายทั้งหมดนี้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะลองคิดสักนิดก่อนที่จะทิ้งถ้าไม่รู้ข้อมูลก็ลองหาข้อมูลเราก็สามารถที่จะลดขยะได้ด้วยมือของเราเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเขย่าความคิดกับวินลักโลกค่ะพร้อมกับส้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือใช้งานหลักๆก็ตามชื่อเครื่องคือมันคือเครื่องอเนกประสงค์ใช่ไหมนะครับก็คือจะเป็นทุกๆอย่างเป็นแบบเหมือน3 in 1เหมือนอย่างกาแฟอย่างเงี้ยครับก็คือมีหลายอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกันคือทำสำเร็จรูปมาได้ครับก็คือตามชื่อเลยก็คือทั้งผลิตปุ๋ยแล้วก็ผลิตเชื้อเพลิงจากเศษชีวมวลครับปัญหาของขยะที่เป็นกิ่งไม้เศษไม้ต่างๆเนี่ยหลายๆคนก็จะเอาไปเผานะฮะทำให้เกิดปัญหามลพิษของเรื่องควันนะครับทีนี้พี่เต้าหู้เองก็เลยมีไอเดียเก๋ๆที่จะนำเอาขยะเหล่านี้นะมาแปลงร่างให้กลายเป็นประโยชน์อีกครั้งครับ